จิมมีเรื่องราวบังเอิญสักกี่ครั้งที่ฉันได้พบดวงดาวที่แสนงดงามดังฝันเมื่อภาพตรงหน้าฉันคือเธอช่วยพรางพราวฉันแสนดาวเป็นเรื่องน่าเสียดายช่วงเวลาของเรานั้นมันไม่นานอาทิตย์ทั้งทุกคืนอยากเจออีกสักครั้งแช่ละลายหลับฝันยังเห็นภาพเธออยู่ขี้ข้างกายเหมือนว่าฉันลืมไม่ได้ hey. แต่แล้วน่าเสียดายช่วงเวลาของเรานั้นมันไม่นานอธิษฐานทุกคืนอยากเจออีกสักครั้งอื่นเดี๋ยวให้เขาเป่าเค้กก่อนเป่าไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้โควิดใช่ไหมฮะใช่ค่ะทราบมาว่าพี่วิรพลฝึกกังฟูด้วยขออนุญาตให้ใช้พลังลมปราณที่มือดับเทียนอธิษฐานกันไหมฮะครับค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าโอ้ดับไหมไหวไหมเฮ้ยได้ได้โอ้นี่เขาใช้พลังลมปราณจริงด้วยเออ
เอาเข้าไปดับแล้วสุขสันต์วันเกิดนะครับ27ใช่ไหมคะ27แล้วคนนี้ก็คือคุณพีทค่ะคนนี้ก็คือคุณบิลลี่นะคะแนะนำคุณพีทนี่นะดูหน้าแล้วคุ้นๆไหมอ่ะขอขึ้นมาข้างบนขึ้นมายืนได้ไหมคะนี่ตอนนี้ฉันสูงเท่ากันแล้วเธออยู่ตรงนี้แล้วกันเออตัวยืนอยู่พอได้พอได้สูงเท่ากันแล้วยืนสูงเท่ากันแล้วค่ะพอได้อยู่หน้าคุ้นๆป่ะคุณผู้ชมคล้ายๆใครอ่ะดูดีๆเออตอนนี้ปึ๊บมองไม่ออกแล้วเราจะเมื่อกี้แบบถ้าได้ดูอยู่ช่วงที่ร้องเพลงน่าจะคุ้นๆแล้วว่าน่าจะเป็นน้องชายของพี่ตู่ภพธรนั่นเองใช่มั้ยฮะส่วนที่หล่อๆคนนี้นะคะเป็นน้องชายคุณพี่บิลลี่เป็นน้องชายของพี่ตู่เหมือนกันฮะจริงเหรอคะจริงครับเนี่ยไม่จริงเป็นน้องของน้องพี่ตู่อีกทีนะฮะเป็นน้องของน้องพี่ตู่อีกทีนึงนะฮะบิลลี่นี่จริงๆเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ของค่ายโยเกอร์ด้วยนะฮะซึ่งก็จะเป็นค่ายที่รวมเพลงR&B Soul นะฮะภายใต้สังกัด Love with Entertainment อีกทีด้วยถูกต้องครับผมดูยังเป็นเด็กนะคะขออนุญาตค่ะอายุเท่าไหร่คะคือเห็นตำแหน่งเขาเป็นผู้บริหารเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้บริหารด้วยฮะ48นะฮะ48แล้วนะครับล้อเล่นนะจริงๆอายุเท่าพีแก่กว่าพีปีนึง28ครับ28โอ้ตายแล้วเด็กสมัยนี้ทำไมเขาเก่งกันอย่างเงี้ยสมัยฉันอายุเท่าเขานะเธอฉันเล่นหมากเก็บอยู่ที่หน้าบ้านน่ะตอน28พี่ยังเล่นหมากเก็บอยู่ที่บ้านนะครับใช่เหมือนผมเลยผมก็เล่นหมากั้นกล้วยพี่ตอน29รุ่นเด็กทีนี้พอเรารู้ว่าเป็นน้องของคุณตู่ภพธรปึ๊บนะคุณบิลลี่ขออนุญาตถามคำถามนี้ดูไม่ค่อยน่ารักอยากรู้จริงครับอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเราต้องใช้ชื่อของพี่ชายเป็นใบเบิกทางก่อนหรือเปล่าจริงก็ไม่นะครับถ้าถามผมก็คือผมกับพีทเนี่ยสนิทกันมานานแล้วเพราะอยู่ที่อเมริกาด้วยกันก็เล่นดนตรีด้วยกันมานานแล้วก็ทำดนตรีด้วยกันนานแล้วก็รู้สึกว่าพีทเป็นคนมีความสามารถรอบด้านจริงๆในทางดนตรีครับไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือจะเล่นหรือจะแบบว่าทำเบื้องหลังก็ตามครับพีทก็มีสกิลครบทุกอย่างเลยแต่เชื่อนะเท่าที่เรายืนดูอยู่เมื่อกี้เราก็รู้สึกว่าแบบเขาเก่งไงเก่งโดยที่ตัวของเขามีความเก่งกาจอยู่แล้วอ่ะแสดงว่าสองคนเนี่ยเริ่มรู้จักกันแล้วก็สนิทกันตั้งแต่ตอนอยู่ที่อเมริกาแล้วฮะใช่คือทำเพลงกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้คือเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงย้ายกลับมาที่นี่แล้วก็มาทำเพลงที่นี่ฮะพอดีเริ่มจากว่าบิลลี่กลับมาเมืองไทยครับคือก่อนหน้านี้บิลลี่ทำงานเบื้องหลังให้เพลงไทยหลายๆเพลงแล้วเหมือนมีโอกาสได้กลับมาที่เมืองไทยครับแล้วก็เลยเหมือนกับว่าสนิทกับพวกศิลปินใน Love Is ครับหลายๆท่านเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ลองมาทำในสนุกๆกับ Love Is ดูไหมทำเป็นแนวที่ยูชอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรากลับมาทำก่อนแล้วใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีโปรเจกต์น่าสนใจก็ชวนเพื่อนสนิทมาดีกว่าใช่ใช่ใช่แล้วตอนนั้นบังเอิญพีทเขาก็เรียนเพิ่งจบพอดีครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรียนจบแล้วลองมาทำอะไรสนุกกันดูแบบที่เราชอบไหนครับผมแต่ตอนอยู่อเมริกานี่เราร้องเพลงตลอดป่ะฮะหรือว่าเป็นงานดิเรกหรือเป็นมือกลองครับเป็นมือกลองใช่ก็คืออยู่ในกลองเพราะว่านี่ข้างหลังนี่เป็นภาพตอนที่ตีกลองอยู่ป่ะฮะเนี่ยใช่ครับคือในเพลงก็จะตีกลองเองด้วยใช่ใช่แล้วคนอื่นร้องนะครับคนอื่นร้องอ้าวร้องเล่นนะแต่เขาตีเองเขาก็ร้องเองด้วยตีเองร้องเองด้วยใช่ใช่แสดงว่าน้องพีทเนี่ยการกลับมาเมืองไทยเนี่ยเป้าหมายของเราก็คือเข้ามาเพื่อที่จะแบบทำเพลงโดยตรงเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเห็นเอ็มวีแล้วตีกลองเองร้องเองจริงด้วยเท่มากเท่เนาะเสดายนะเมื่อกี้แบบเราไม่ได้เห็นว่าเขาแบบตีกลองไปด้วยอ่ะทีมงานฮะเดี๋ยววันนี้เรามีกลองชุดมาเอ้ยแต่เซตก็เวลาหมดไปแล้วไม่ทันทีนี้เดี๋ยวเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงดาวตกครับพี่ตู่เข้ามาร่วมแจมในส่วนไหนอะคะก็พี่ตู่ก็จะมีท่อนแรปของเขาที่พี่ตู่กับบิลลี่ก็จะช่วยกันเขียนเป็นท่อนแรปด้วยใช่เป็นท่อนแรปก็จะได้เห็นพี่ตู่ในอีกแบบนึงที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆเพลงดาวตกมันเป็นเริ่มต้นขึ้นยังไงมันยังไงฮะก็เริ่มจากผมไปเที่ยวครับครับผมไปเที่ยวที่อเมริกาเดธแวลลี่แนชั่นแนลพาร์คแล้วก็เนี่ยไปเห็นดาวตกแบบเยอะมากเลยก็เลยคิดว่าอยากทำเพลงเกี่ยวกับดาวตกสักเพลงนึงอะไรเงี้ยโรแมนติกมากใช่แล้วก็เลยทำเดโมมาแล้วก็เอามาให้บิลลี่ครับบิลลี่ก็เอามาเปลี่ยนจนมันแบบเป็นเวอร์ชันที่บอกว่าเป็นเดโมมานี่คือมีอะไรครับมีเนื้อเพลงมีดนตรีมาเรียบร้อยแล้วใช่แต่ว่าแต่เสร็จแล้วก็บิลลี่ก็มาเปลี่ยนหมดเลยอ๋อรื้อใหม่หมดเลยรื้อจนมันเดินมาเป็นแบบนี้เวอร์ชันนี้เขามาเป็นเพลงหวานๆนะครับแต่ว่าใจเขาเองเขาอยากได้แบบว่ามีกลองเท่ๆที่เขาชอบด้วยก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆปรับไปทีละส่วนจนมันออกมาเป็นแบบ
แบบที่เขาชอบเท่ด้วยแล้วก็โรแมนติกด้วยก็ออกมาเป็นดาวตกเวอร์ชันนี้ใช่ทีนี้ถ้าอยากจะติดตามมีช่องทางไหนให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างคะของพีทมีครับผมก็มี Facebook ครับ Instagram ค่ะYouTube ครับพีทเพียร์โพสพีทเพียร์โพสเลยมี S ด้วย PETE PERA POLS ครับส่วนของบิลลี่ก็บิลลี่บราวนี่แบร์ครับที่ทางโยเกอร์แล้วก็ไม่ใช่ทาง IG แล้วก็ทาง Facebook ด้วยแล้วก็ Channel Yoker ด้วยครับ YOLKER มี Facebook YouTube Instagram เข้าไปพูดคุยกันได้ฮะกดไลค์กดแชร์ได้เออแต่วันนี้ชอบมากเลยสังกัดนี้คือรู้สึกว่าพอมีทิศทางที่ชัดเจนว่าเป็นดนตรีที่เป็นโซลเป็น R&B ภายใต้สังกัดเลิฟเบสอีกทีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่น่าสนับสนุนนะฮะวันนี้ขอบคุณบิลลี่แล้วก็ขอบคุณพีทธีรพลด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับดาวตกนะฮะฝากไว้ด้วยครับหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมกำลังเพลินเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีใน Entertain Night Live นะคะส่วนช่วงนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ